ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาที่เวทีแล้วนะครับนักมวยทั้งคู่ก็ไหว้ครูไปแล้วนะครับฝ่ายแดงคือนักมวยไทยนะครับรามอนแดกเกอร์อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ67กิโลกรัมเท่ากันแล้วก็วันนี้นะครับคุณสมาร์ทครับครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนี่กิติมศักดิ์นะครับมาจากนิวซีแลนด์นะครับมิสเตอร์ซีฟู่รายนี้เป็นทั้งในสนามแล้วเป็นกรรมการคือรับหน้าที่เป็นหมดฮะอยู่นิวซีแลนด์แล้ววันนี้ชกเพื่อมิตรภาพนะครับครับเพราะว่านักมวยไทยเราฝ่ายนักมวยไทยอยู่ฝ่ายแดงนะครับคือจอมโหดนี่เป็นแชมป์2เวทีนะครับคุณสมาศครับเป็นแชมป์จูเนียร์เวลเตอร์เวทของราชดำเนินและก็ลุมพินีพร้อมกันเลยเป็นการคัดเอาสุดยอดของเมืองไทยในรุ่นใหญ่นะครับมาพบกับแดกเกอร์ไอ้กังหันนรกแล้วก็ขอเรียนให้แฟนได้ทราบสักนิดนะครับว่ามวยคู่นี้ต้องทำใจนะครับเพราะว่าไอ้กังหันนรกจากฮอลแลนด์เนี่ยรามอนแดกเกอร์นี่ซ้ายนับขวาน็อกนะครับมีใช้ว่าไอ้หนวดหินเรียกว่าประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับรามอนแดกเกอร์ส่วนจอมโหดนี่เป็นแชมเปี้ยนทั้ง2เวทีนะครับอยู่ทางฝ่ายแดงวันนี้แฟนๆหมัดมวยภายในลานพระรูปนะครับแน่นขนาดไปทุกมุมเลยนะครับคุณสมาศครับครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับคือเรารวมใจกันเป็นแสนแสนดวงเข้ามารวมใจที่ลานพระรูปทรงมาแห่งนี้1ปีอาจจะมี1ครั้งในโอกาสหน้านะครับแล้ววันนี้การประกบคู่มวยนะครับของโปรโมเตอร์ยอดนิยมนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณนะครับวันนี้คุณชาญชัยมาร่วมด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ยกที่1เลยครับฝ่ายน้ำเงินนี่ดับเบิ้ลเดกเกอร์นี่แฟนมวยชาวไทยนี่คงรู้จักกันดีเพราะเคยมาที่เมืองไทยนี่หลายไฟหลายครั้งแม้กระทั่งอย่างนำพลเชอร์รี่นี่เจอมาชนมาหมดแล้วนะแฟนมวยชาวไทยรู้จักดีเป็นนักชกที่มาอาวุธมวยนี่ครบสูตรทุกรูปแบบครับและเป็นนักชกต่างชาติคนเดียวที่เวลานี้ดังที่สุดวันนี้มาชมนะครับว่าทั้งซ้ายทั้งขวาของรามอนแดกเกอร์ฝ่ายน้ำเงินนะครับประเภทซ้ายนับขวาน็อกแล้วก็เคยมาเตะกันคอนักมวยไทยถึงพินแล้วนะครับครับรามอนแดกเกอร์นั้นปัจจุบันอายุ25ปีนะครับเป็นแชมป์ของยุโรปในแบบมวยไทยชกมาทั้งหมด120ครั้งครับชนะถึง95ครั้งชนะน็อก50ครั้งนี่เป็นประวัติของดาบอนแดกเกอร์เกิดที่เมืองเปตตานะครับประเทศฮอลแลนด์ครับแต่ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะว่าดาบอนแดกเกอร์นี่เป็นยอดมวยของฮอลแลนด์นะครับไอ้กังหันนรกจากฮอลแลนด์นะครับคุณชันชัยครับในวิทยากับพิปตาครับเป็นมวยใหญ่ๆอาวุธนี่มีสิทธิ์หลับคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาครับแข้งขวานั่นหวดก้านคอเลยนะครับแดกเกอร์ไม่ใช่เตะต่ำๆนะครับอย่านึกว่าแกเตะไม่เป็นนะครับพับในจอมโหดเราโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันดำขำก็ของเราครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ถ้าขาวแล้วรอแบบดั้งคือรอแบบดั้งโด่งๆนี่ก็ต้องรามอนเดกเกอร์แล้วครับครับจะมองเห็นนะครับคุณชันชัยว่าจอมโหดเราจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับทางด้านความหนาก็แต่ว่ารามอนเดกเกอร์นี่ประเภทเตะซ้ายมาทีนึงจอมโหดเดินบี้เข้าไปอีกกรรมการคือมิสเตอร์ซิฟูนะครับในสนามมวยจากนิวซีแลนด์นะครับจอมโหดเป็นฝ่ายเดินบี้เข้าไปอีกรามอนคอยจังหวะอยู่หมัดยังไม่ปล่อยนะครับคุณชาญชัยครับครับแข้งซ้ายของจอมโหดนำไปก่อนเป็นใบเบิกทางดามอนเดกเกอร์บอกเตะแบบนี้ขอกันกินมากกว่านี้ไม่เป็นไรเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตื่นตัวเปลี่ยนการแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายนี่ดูความเก๋าของดามอนเดกเกอร์ครับการได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแข้งขวาดีมากนะครับจอมโหดเป็นฝ่ายเดินเข้าไปอีกมาไม่กลัวนะครับจอมโหดรู้ว่าดามอนหนักๆก็ไม่กลัวนะครับนักมวยแต่ขวาเข้าลำตัวทีคุณสมบัติโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับสนั่นวันไหวแล้วครับออกแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่มันเนื้อจริงๆครับดามอนก็ไม่ย่อครับหัดมวยไทยมา12ปีแล้วบอกว่าหัดมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะครับไม่ใช่หัดมาปี2ปีแต่ว่ามาต่อยประมาณ5ปีหลังนี่มาตอนนี้จอมโหดระมัดระวังนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ารู้ว่าดามอนแดกเกอร์เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคุณสมาศครับซ้ายนับขวาน็อกนะครับนี่ดูแข้งซ้ายของดามอนแดกเกอร์ถึงแม้จะเป็นมวยต่างชาตินะแม้แต่พิษร้ายนี่รอบตัวครับดามอนแดกเกอร์นี่ไม่ใช่มีแต่หมัดนะครับท่านผู้ชมสังเกตให้ดีโอ้โดนเตะขวาต่อยขวามะลามเดินดงเข้าไปตอนนี้มาจะดูยกที่2นะครับนักมวยจากฮอลแลนด์คือรามอนแดกเกอร์นะครับทหารนรกจากฮอลแลนด์วันนี้อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเห็นทางซ้ายมือคือจอมโหดวันนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ารามอนแดกเกอร์นี่คุณชาญชัยทั้งซ้ายทั้งขวานี่มีโอกาสที่จะต่อยนับน็อกได้ตลอดนะครับสายถลาฝาหล่นแล้วครับขนาดเชอร์รี่ว่าทนนี่ยังหลับมาแล้วแล้วก็ซูเปอร์เล็กเคยชกที่ลุมพินีโดนเตะก้านคอมาแล้วทีนึงเหมือนกันนั้นมาดูยกที่2นะครับชมกันต่อยกที่2ครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์
ฝ่ายแดงดับเบิลเด็กเกอร์ฝ่ายน้ำเงินก็ผมเป็นฝ่ายเดินบี้วิกไม่กลัวนะครับแต่ว่าต้องใส่หมวกกันน็อกคอยเดินบี้เดินลุ้นเตะขวาเข้าทีนึงดับเบิลต้องเปลี่ยนการนะครับแหมหมัดยังเจาะไม่ได้เพราะของเรานี่ไม่ยอมเปิดหน้านะครับคุณสมบัติครับครับจอมโหดนั้นรัดกุมครับมาแข้งซ้ายไล่เข้าไปดับเบิลสะดุ้งไปเหมือนกันครับพยายามตัดล่างครับมาจอมหดผวาโดนเตะพับนอกโต้คืนเหมือนกันน้ำโยกน้ำบ่งอย่างนี้ครับดูเกมของดับเบิลเดกเกอร์แล้วนี่ชกยากครับออกซ้ายออกขวาทำความรำคาญให้กับนักมวยไทยของเราเหมือนกันแทงซ้ายลูกนี้เข้าไปครับแกออกได้จับลูกนี้ไถแล้วก็เทลงไปครับดับเบิลเดกเกอร์ครับโดนเข่าตามอัดเข้าไปทีนึงดับเบิลเดกเกอร์คิดหนักครับดับเบิลตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะใช้หมัดดีหรือจะใช้ขาเตะขาพับในจอมโหดเตะขวาอัดเข้าไปเลยเราไม่กลัวเลยนะครับเราเป็นฝ่ายเดินบี้วิกรามอนต้องถอยนะครับขวายังออกไม่ได้ซ้ายก็ออกไม่ได้นะครับจอมโหดตึงเข้าไปอีกเดินบี้วิกตามเตะซ้ายเข้าลำตัวทีนึงจอมโหดนั้นแชมเปี้ยน2เส้นนะครับจากราชบุรีลุมพินีแม่นี่ครับโยนข่าวลอยหนุมานเผินสมุทรเลยโดยเฉพาะกรรมการของเรานี่นายสนามมวยครับจากนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ครับมิสเตอร์ซีฟูถือว่าเป็นกรรมการที่ติมศักดิ์ครับวันนี้ท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะนึกว่ายูนบินเนอร์มิสเตอร์ซีฟูโดนเข้าไปดามอนโดนแข้งของจอมโหดจอมโหดวันนี้เรียกว่ารัดกุมเหลือเกินนะครับไม่เปิดหน้าเปิดตาพยายามเบียดนี่เข้าไปอีกดามอนยังออกหมัดไม่ได้นะครับเรียกว่าถอดหมวกเมื่อไหร่มีสิทธิ์รับได้เมื่อนั้นครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์แข้งซ้ายเต็มลำตัวลูกนี้ต่อหมวกกระแทกด้วยเข่าขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายติดเข้าไปเราไม่ยอมให้กินเปล่านะครับโดนไปทีโต้ไปสองโดนไปทีโต้ไปสองนะครับยังติดไปเรื่อยเปิดดึงโอ้เตะขวามาทีนึงต่อหมวกก็เตะซ้ายคืนไปเตะขวาอัดเข้าไปดามอนก็ยกบังไว้ดามอนโดนแข้งซ้ายอีกดามอนขยับหมัดแล้วฮุกเข้ามาแล้วลูกหากินครับฮุกได้ต่อยขวาจะหมดเตะอัดเข้าไปดามอนต่อยดามอนแทงเข่าซ้ายอันตรายของดามอนเด็กเกอร์ครับไอ้กังหันนรกเรียกว่าถ้าหมวกถอดเมื่อไรแล้วก็มีสิทธิ์หลับครับจอนโหดนี่ต้องระวังให้ดีฟันศอกขวาเข้าไปแทงขวาเข้านำไปด้วยรามอนบุญในใจนะครับแม่มาเจอหินเหมือนกันนะครับตัวเองนี่กังหันนรกจากฮอลแลนด์แล้วมาเจอหินจอมโหดจอมโหดเดินบิ๊กบิ๊กมาไม่เปิดหน้าเลยนะครับรามอนเคลียร์มาบุญเตะท้ายเข้าลำตัวรามอนตามเตะขวาอีกทีนึงคุณสมบัติครับจอมโหดแถมมาตลอดครับโดนหนึ่งเอาไปสองมาถึงแม้จะเป็นมวยใหญ่แม่แต่เกมการชกนี่ทันกันดีเลือกเกินครับมานี่เป็นภาพช้านะครับในประทัดให้ท่านชมแดกเกอร์ต่อยขวาลูกนี้กะเช็คบินเหมือนกันแต่ว่าหมาโดนเข่าขวาของจอมหัวเข้าไปนี่เต็มพุงกะทิเลยมาวันนี้คุณชาญชัยนะครับทางโปรโมเตอร์วันนี้นอกจากโปรโมเตอร์ยอดนิยมแล้วก็โปรโมเตอร์มหาชนแล้วนะครับยังเป็นโปรโมเตอร์จักรวาลด้วยนะครับวันนี้นะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับเป็นผู้โปรโมทรายการนี้จัดรายการนี้นะครับยกที่3ครับท่านผู้ชมเรามาดูซิว่าไอ้กหันนรกจากโฮแลนด์จะแก้เกมยังไงครับวันนี้จอมโหดของเรามาดีมากครับรัดกุมและก็แน่นทั้งแข้งทั้งเข่าดามอนแดกเกอร์คิดหนักครับตอนนี้พยายามต่อยหมัดครับจอมโหดบอกต่อยเข้ามาผมจะเอาแข้งให้กินเอาเลยครับสนุกแล้วครับจอมโหดบอกไม่กลัวสลาหมัดเป็นหมัดวันนี้พวกเราเป็นฝ่ายเดินนะครับเดินบิ๊กต้องเดินครับขึ้นชื่อว่าจอมโหดแล้วมาถอยไม่ได้ต้องโหดให้สมชื่อและเป็นแชมป์ทั้งสองเวทีด้วยนะครับโอ้โหไปที่โดนเข่าจอมโหดเน้นมาเน้นมาตีเข่าซ้ายเข้าลำตัวเน้นอีกจะตีเข่าซ้ายทีนึงเข่าขวาทีนึงดามอนเดินไปสองเข่านะครับคุณชาชัยรับไปเนื้อกับสองเข่าเต็มลำตัวแล้วก็ผิดสกัดไม่ให้ทางด้านจอมโหดเข้าจอมโหดของเราก็ต้องติดเข้าตลอดครับอย่างนี้คือว่าเกมการชกนี่ชกแบบถูกเกมโอ้โหตัดพับไหนลูกนี้สวยมากครับจอมโหดโดนหน้าขาครับสองลูกนี้ครับคุณสมมาครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแหมวันนี้การเตรียมตัวของจอมโหดนะเกียรติอดิศักดิ์เป็นแชมป์ทั้งของลุมพินีและก็ของราชดำเนินวันนี้เตรียมตัวมาดีนะฮะกาดไม่ตกวันนี้ใส่หมวกกันน็อกนะครับคุณสมชายครับแล้วก็ไม่ถอยให้กับนักมวยฮอลแลนด์ด้วยนะครับเป็นฝ่ายเดินบี้วิกสองครั้งสุดท้ายของรามอนเดกเกอร์ก็ชนะนักมวยไทยเราคือชนะโคบาลลูกเจ้าแม่สายทองแล้วก็ชนะจอมบึงนะฮะชนะโคบาลด้วยนะครับชนะโคบาลนะที่ฝรั่งเศสชนะจอมบึงที่ออสเตรเลียรายนี้ปกตินี่
กว่าจะมาโชคได้ยากเหมือนกันนะครับคุณทรงชัยครับก็ไม่มีคิวว่างนะฮะวันนี้ผมคิดว่าลำบากเหมือนกันฮะพ่อจอมโหดดีเลือกเกินนะวันนี้ดูการ์ดดูอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงด้วยอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อก็คงจะเกรงกลัวพอสมควรเขาติวเข้มมาเลยนะครับคุณทรงชัยวันนี้มาตึกเลยนะนี่วันนี้มองดูแนวทางราม่อนเดกเกอร์นี่มีความกดดันแล้วนะครับคุณสุนทรวันนี้ครับเนี่ยอย่างนี้มาเต็มๆเลยนะจอมโหดวันนี้รู้ตัวมาพอสมควรทีเดียวคุณสมาร์ทถ้าดูการต่อยของจอมโหดเป็นไงฮะแชมเปี้ยน2เวทีเราได้ดูของดีของจริงครับวันนี้ดูที่ว่าเดกเกอร์ซึ่งไปดังอยู่แถวยุโรปและแถวอเมริกานั้นวันนี้มาเจอกับศึกระดับสุดยอดโอ้โหหนุมานข้ามสมุทรครับมาโดนเข้าไปสวยแม่ดีกว่าตามด้วยศอกวันนี้เก่งยังไงก็ต้องทิ้งลายไว้ที่ประเทศไทยเลยฮะรามอนเดกเกอร์สุดยอดมวยจอมโหดนี่ไม่มีถอยเลยนะครับทุกท่านมาดีด้วยวันนี้สมศักดิ์ศรีจริงๆในขนมต้มนะฮะวันนี้ชกเพื่อมิตรภาพนะครับครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับท่านผู้ชมที่รับฮะนี่เป็นเพียงคู่ที่หนึ่งเดี๋ยวต้องจับตาดูคู่ต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ทีมฟุตบอลนะครับคามารูนนะครับมาด้วยเหมือนกันแต่ว่ามาชกมวยนะครับเดี๋ยวดูคู่ที่2ครับเรามาดูบนเวทีมหาจอมโหดหมดยกท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่ผ่านมาแหมวันนี้เท่าที่มองด้วยความกดโอ้โหหนุมานเหินเวหาของจอมโหดนะครับวันนี้แม่ไม้มวยไทยในทุกรูปแบบนะครับนี่อีกตอนนะครับอีกตอนนึงขยับโยนเข่าเข้าไปนะครับลูกนี้หนุมานเหินเวหาเหินเลยทีเดียวนะครับมาวันนี้แฟนๆคุณทรงชัยครับวันนี้แฟนหมัดมวยแล้วก็มาที่ลานพระรูปเป็นไงบ้างครับคลื่นมหาชนฮะเป็นเรือนแสนนะครับแล้ววันนี้จะมีทีวีสำหรับผู้ที่ชกยังไงบ้างครับที่จะมีวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธานะฮะและศรัทธาในเรื่องของศิลปะมวยไทย คุณกรมบางกรวยนะฮะจะมอบทีวีสำหรับนักมวยดูเดือดใช่ไหมคุณสมมาตรครับถึง2เครื่องด้วยกันอย่างนี้เราจะแบบว่าลักษณะว่าจะให้นักมวยไทยร่วมมวยต่างชาติด้วยหรือเปล่าฮะอย่างนี้ก็ด้วยกันทั้งคู่ถ้าคู่ไหนดูเดือดก็รับไปทั้งฝ่ายแพ้และชนะนะฮะครับพอถึงคู่ยกที่4แล้วครับครับคู่แรกของวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นคู่สุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับไอ้กังหันนรกดามอนแดกเกอร์นั้นท่านผู้ชมคงรู้จักดีนะครับรายนี้ยังไม่ย่อครับอย่าประมาทนะครับคุณชาญชัยครับแม่วันนี้เปิดหัวกะทินี่เหมือนกับเอาของดีๆให้แฟนได้ชมกันเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าใจเจ้ารามอนเดกเกอร์นี่แฟนมวยชาวไทยนี่ก็หายอยากจะชมอยากจะดูกันมานานแล้วมวยรายนี้นี่แม้แต่วันนี้ผ่านไป3ยกนี่จอมโหดเกียรติอดิศักดิ์นี่สร้างความหนักใจให้กับรามอนเดกเกอร์ครับโอ้โหวันนี้คุณสมมาตรครับมาแน่นมาเหนียวมาแข็งและเดินบี้ด้วยนะครับจอมโหดครับครับวันนี้แกคงคิดว่าต้องต่อยนี่หน้าพระบรมรูปทรงมาครับต้องฟิตซ้อมให้ดีต้องแข็งแกร่งคุณสมมาตรฮะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเกิดว่ากลับกันฮะสมมุติว่าจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์เนี่ยเราไปชกฮอลแลนด์หรือฝรั่งเศสอะไรจะเกิดขึ้นนักมวยคู่เดียวกันขณะที่ของเขาจากฮอลแลนด์มาชกประเทศไทยก็เหมือนกันกลับกันเราเดินทางไปชกฮอลแลนด์อะไรจะเกิดขึ้นสําหรับกันนี่ฮะส่วนสําคัญนะเดี๋ยวนี้คุณสงใจว่าชกบ้านใครก็บ้านคนนั้นจะเป็นส่วนสําคัญมากอย่างความโหดของเราวันนี้มันเป็นเรื่องของประเภทดินฟ้าอากาศใช่เพราะว่าอากาศบ้านเรานี่อบอ้าวนะครับทางอย่างยุโรปนี่อากาศหนาวนะครับเขามาเจออย่างนี้เข้าก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวแต่ว่าสององศานะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งยังเห็นนะครับรามอนเดกเกอร์ยังเห็นว่าเขาแข็งแกร่งโดนขนาดนี้ยังเฉยๆครับรามอนเดกเกอร์ครับมาบ้านเรานี่เจอร้อนเข้าไปก็เลยรับอาวุธเลยครับรับอาวุธของจอมโหดไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นหมัดเป็นเข่าผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเหมือนกันจอมโหดเดินบี้ไปอีกมาจอมโหดนี่ไม่ประมาทนะครับพยายามเคลียร์ล่างไปอีกทีนึงรามอนวันนี้เท่าที่มองดูหน้าแล้วนี่มีโดนขวาของจอมโหดอีกรามอนก็พยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายนะครับหวังจะเรียกคืนเหมือนกันไม่ใช่ให้จอมโหดเตะได้ข้างเดียววันนี้ท่านประธานชมรมฮะบินบรรลือฤทธิ์นะครับแล้วก็จักรพันธ์บรรลือฤทธิ์มาแล้วนะครับมาด้วยกันทั้งคู่เป็นประธานชมรมลานพระรูปนะฮะอันนี้ก็ต้องมอบคุณงามความดีถ้าเกิดขึ้นต้องมอบให้กับท่านประธานด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวัฒนาสวเหมก็ท่านสนอเทียนทองก็ใช้งบอย่างมหาศาลเลยนะในวันนี้กว่า3ล้านบาทที่ลงทุนในครั้งนี้คุณสุนชัยครับแล้วมวยนี่นะจะจัดทุกปีหรือเปล่าครับที่ลานพระรูปเนี่ยครับอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะท่านประธานชมรมก็ขอมานะฮะท่านทางสนอเทียนทองพระนะท่าน
ก็บอกไปยังท่านวัฒนานะครับหมดยกนะครับอยากจะเรียนถามคุณทรงชัยสักนิดครับว่าไอการที่ติดต่อมวยต่างชาติมา 7-8 ชาติเนี่ยมันยากง่ายหรือว่าลำบากแค่ไหนครับเวลานี้ที่จริงแล้วเรามีสมาชิกกว่า50ประเทศนะครับ50กว่าประเทศในการที่มีองค์กรของมวยไทยโลกนี่ฉะนั้นเรายังจัดตั้งการที่จะมีองค์กรที่แท้จริงอยู่ในประเทศไทยยังไม่ชัดเจนเรารอโอกาสและอนาคตอีกนิดเดียวฮะใกล้ความเป็นจริงและมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกครับมาสักครู่นี้ชมหน้าของรามอนแดกเกอร์รามอนแดกเกอร์นั้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับอายุ25ปีในปัจจุบันนะครับชกมาทั้งหมด120ครั้งชนะถึง95ครั้งครับในแบบมวยไทยนะครับไม่ใช่ชกสากลนะขอเรียนให้ทราบชกมวยไทยล้วนๆวันนี้ทางรามอนแดกเกอร์นี่ยังออกหมัดไม่ได้นะครับคุณชาญชัยครับอยากจะออกเหมือนกันแต่ออกไม่ถูกครับเพราะว่าวันนี้จอมโหดของเราเตรียมการมาดีเลือกเกินครับตัดล่างไปก่อนพยายามเคลียร์ล่างเคลียร์ไปตามช่องครับช่องขานี่เป็นยกสุดท้ายแล้วยกสุดท้ายครับยกที่5ลามอนแดกเกอร์จะพลิกประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ถ้าคุณสมาร์ทครับเท่าที่ดูแล้วนี่ดูเหมือนจะขาขวาหน้าแข้งขวาของลามอนแดกเกอร์นี่แตกนะครับครับแตกด้วยแตกเลือดไหลกลบเลยนะครับเพราะว่ายกบังนะครับยกบังแข้งของจอมโหดนี่แตกเลยนะครับจอมโหดยังเตะอัดเข้าไปเรื่อยครับถีบยันไว้ลามอนแดกเกอร์เนี่ยกระดอนออกไปเลยคุณสมบัติครับอย่างที่คุณคุงชัยเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าบอกกลับกันแล้วเนี่ยคือบ้านเราดีร้อนนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ทางลามอนแดกเกอร์นี่แล้วก็เหนื่อยไปครึ่งแล้วนะครับครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนทำให้ลามอนแดกเกอร์เหนื่อยได้นะแต่ว่าวันนี้จอมโหดของเรามาดีมากครับจะเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่สำคัญสังเกตกรรมการข้างบนนะฮะมิสเตอร์โรเบิร์ตซีฟูแม็กอินทอสนะฮะแม็กอินเนตนะฮะจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นในสนามมวยเวทีลุมพินีซึ่งยกไปตั้งไว้ที่ประเทศนิวซีแลนด์มีการอยากรักศิลปะมวยไทยของเรามากถึงกับขนาดว่าตั้งเวทีมวยเลยแล้วก็มีโรงฝึกสอนนักมวยไทยซึ่งเป็นโรงยิมที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ให้การต้อนรับกับคณะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีนักการเมืองที่ไปเยือนนิวซีแลนด์เขาจะให้การบริการเป็นอย่างดีเหมือนคนไทยคนหนึ่งครับคุณสมชายครับอย่างนี้ถ้าบอกว่าเราจะเสนอมวยหรือว่าเอามวยไปชกที่นิวซีแลนด์นี่เราจะเอามวยไทยไปชกชิงแชมเปี้ยนโลกชิงแชมเปี้ยนที่นั่นได้ไหมครับเวลานี้ขณะนี้เรากำลังอนุรักษ์นะปีนี้เป็นรณรงค์วัฒนธรรมฉะนั้นคณะท่านพลเอกเปรมชินสูรานนท์ท่านองคมนตรีท่านมีดำริมาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะฮะให้มีการรณรงค์แล้วก็ฝากความหวังอันนี้ไว้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศฝากความหวังอันนี้ไว้กับวงการหมัดมวยว่าการไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมซึ่งเราควรจะอนุรักษ์กันไว้นะฮะท่านปารภมานะฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีเหลือเกินสำหรับวงการมวยนะฮะเรียกผมเข้าพบนะฮะและอันนี้ก็เลยขออนุญาตกราบเรียนไปเพื่อเราช่วยกันในส่วนหนึ่งของวงการหมัดมวยครับบนเวทีตอนนี้รามอนแดกเกอร์โดนแข้งขวาแข้งซ้ายของจอมหัวเข้าไปอิ่มฮะอิ่มกับฮอลแลนด์แน่งวดนี้เพราะโดนหนักๆเข้าไปไหลขนาดเหลือเกินจอมหัวนั้นเตะล่างเตะบนไม่ให้ล้มครับเตะแบบเตะต้นกล้วยเลยครบ5ยกครับจอมหัวเข้าไปอุ้มเลยดูแล้วเขาจะช้ำพอสมควรนะครับหน้าแข้งทางด้านขวาแตกนะครับที่แตกนี่คุณทรงชัยนะครับเพราะว่าเขายกบังนะครับยกบังแข้งของจอมโหดใต้ตาซ้ายก็แตกนะฮะรู้สึกบวมก็บอกช้ำพอสมควรนะฮะก็โอเคฮะวันนี้นักมวยไทยเราทำหน้าที่ได้ดีนะฮะขณะนี้คุณบินบรรลือฤทธิ์ประธานชมรมลานพระรูปและพระนาท่านพลอากาศเอกสมบุญระหงกำลังก้าวขึ้นบนเวทีนะฮะแล้วก็กำลังจะมอบเข็มขัดเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักมวยไทยปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยน2เวทีคือไลท์เวทของเวทีราชดำเนินแล้วก็จูเนียร์เวลเตอร์เวทของเวทีลุมพินีนะฮะเป็นแชมป์2เวที2เวทีครับท่านร้อยตำรวจโทชวลินรัฐศักดิ์สิริกำลังจะประกาศผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านครับแต่ดูแล้วรามอนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผลการแข่งขันของมวยคู่ที่1ระหว่างรามอนแดกเกอร์และจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ได้ต่อสู้กันครบ5ยกกรรมการให้คะแนนณรงค์ตันบุญมีให้แดงจอมโหด50คะแนน50คะแนนนะครับครับให้รามอนแดกเกอร์47คะแนน47นะครับแพ้3แต้มนะครับท่านแรกแพ้3แต้มกรรมการสุชาติสิรินาม
ให้จอมโหด50คะแนนให้เต็มนะครับ50คะแนนให้รามอนแร็กเกอร์รามอนแร็กเกอร์นะครับ47คะแนน47นะครับก็แพ้3แต้ม2เสียงแล้วนะครับกรรมการวิโรจน์โมกขโนดให้จอมโหด50คะแนน50นะครับให้ดามอนแร็กเกอร์47คะแนน47นะครับเป็นอันว่าแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับด้วยคะแนนเอกฉันท์ขอกราบเรียนเชิญท่านพลอากาศเอกสมบุญระหงให้เกียรติเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกมวยไทยครับก็มีน้ำใจให้กับยอมโหดเกียรติอดิศักดิ์การสนทนาการที่ท่านจะบริจาคและก็มีผู้การสนับสนุนไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับ